ส่งค่ายเพลงจับมือกันครั้งแรก3ผลงานเพลงล้าสมัยเพื่อส่งเสริมเพลงล้าสมัยในระยะ3ปีผ่านมาวงการเพลงล้าสมัยของบ้านเฮาฮู้สึกว่าเงียบเหงาย้อนมีผลกระทบจากหลายๆด้านโดยเฉพาะแม่นผลกระทบจากคลื่นฮ้อนที่บ่มีคนสนับสนุนเพียงพอในการสร้างผลงานเพลงล้าสมัยที่ต้องใช้งบสูงกว่าเพลงลูกทุ่งบ้านนาจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้เพลงล้าสมัยถูกผลิตออกมาสู่ตลาดน้อยในปี2020วงการเพลงล้าสมัยก็น่าจะคึกคืนขึ้นย้อนมีศิลปินนักร้องน้องใหม่ที่เปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วก็ปล่อยเพลงออกมาหลากหลายแนวเฮ็ดให้ผู้ฟังมีทางเลือกและกลับมานิยมฟังเพลงล้าสมัยอีกครั้งส่วนค่ายเพลงล้าก็ปล่อยออกมาเป็นระยะเช่นเดียวกันกับค่ายเพลง TK ที่ได้หยุดปล่อยเพลงล้าสมัยมาแล้วหลายปีแต่ปีนี้ก็มีเพลงแนวนี้ออกมาอีกครั้งนึงซึ่งเพลงทำอิฐของปีแมนโปรเจกต์ร่วมมือกับค่ายเพลงล้าล้านตั้งกับผลงานคุณภาพที่มีชื่อเพลงว่าอยากลบความทรงจำซึ่งห้องโดยแต่นผิวพรพรหมิไสเนื้อห้องทำนองก็เป็นแต่นผิวพรพรหมิไสซึ่งได้ไปออกอากาศทางวิทยุโทรภาพและโซเชียลมีเดียในวันที่3กุมภาพันธ์2020ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักร้องเอกในรูปแบบมิวสิกวิดีโอสำหรับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ก็เป็นการผลิตของทีมงานที่เข้มการบันเทิงซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเขาชีแซกบันเพ้าและธนาคารหวงพัฒนาซึ่งเขียนบทและกำกับโดยทวิศักดิ์ธรรมวงศาผู้กำกับพบเงาเรื่องข่อยหักเจ้าและความหักหลุยใบตองเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่หลายใจมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ก็ยังมีสาวคนใหม่เข้ามาเฮ็ดให้ชีวิตครอบครัวพังทลายหลังจากนั้นชายคนนั้นก็ได้เกิดอุบัติเหตุจนขายางบ่ได้เป็นปกติและมีฐานะยากจนสาวใหม่จึงหนีจากยังเหลือเพียงภรรยาเก่าที่คอยมาเป็นกำลังใจสุดท้ายเมื่อชายคนนั้นคิดได้จึงอยากกลับไปหาคืนแต่ก็สายเกินไปแล้วเพราะภรรยาเก่ามีคนหักใหม่แล้วเรื่องราวการแสดงทอดอารมณ์ไม่ได้อาจารย์ผิวพรพรหมิไสมาฮับบทเป็นคนหลายใจสาวเอลีน่าท็อปสาวจากเวทีมิสซูร์ลาว2019มาฮับบทเป็นภรรยาสาวตุ๊กตาจารวีนักร้องนักแสดงเจ้าบทบาทนางเอกคู่เงาเรื่องที่15วันมาฮับบทเป็นแฟนใหม่ของอาจารย์ผิวพรและหนุ่มพรไซแก้ววงโกดพงอันดับ1เพชรพบุตรนาคาปี2020มาฮับบทเป็นแฟนใหม่ของสาวเอลีน่าเรื่องราวจะเป็นแนวใดสามารถติดตามชมได้ทางช่อง YouTube ทีเคสาวลาวสาวลาวเพราะว่าส่วนตัวแต่นผิวพรพรหมิไสหรือหลายๆคนรู้จักในนามอาจารย์แต่นผู้บุกเบิกวงการบันเทิงลาวในยุคปี2005มีผลงานแต่งเพลงดังหลายๆเพลงจนได้รับรางวัลลาวมิวสิกอวอร์ดในสาขานักประพันธ์ดีเด่นเพลงที่อาจารย์แต่นแต่งมีหลายเพลงเช่นสวรรค์ห้องเตาโมคะขุดค้นหักเก่าให้เจ้าคนเดียวคำถามที่เจ้าต้องตอบอยากให้ฮู้ผู้ชายแมงเมาพร้อมทั้งเป็นคนดูแลศิลปินหลายๆคนในค่ายเพลงลาวอาร์มีเดียเซนคิมธิดาสวรรค์ LA5 Happy Boyนอกนั้นอาจารย์เต็นยังมีเพลงเป็นของตนเองหลายๆเพลงเซนฮักเจ้าเท่านั้นข่อยเจ็บคนเดียวอย่าพบกันเลยจังได๋ล่ะอีหล่าคำเพลงจนมาฮอดผลงานเพลงล่าสุดกับเพลงอยากลบความทรงจำ